ดราม่าห้โซสาวหยิบกระเป๋าเดินทางสลับกับแจ็คสันหวังชาวเน็ตวิจารณ์ฉนันเมื่อวันที่9กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าใครเป็นดราม่าจากกรณีแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกา ของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดร่วมแสดงโชว์ในงานเปิดเกมศึกแดงเดือดณสนามรัชมังคลากฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมน,นี้โดยในวันที่แจ็คสันเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิมีสองสาวไฮโซที่ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันกับแจ็คสันหวังโดยนั่งชั้นธุรกิจเหมือนกัน หลังจากลงจากเครื่องบินได้หยิบกระเป๋าเดินทางมาผิดใบเพราะคิดว่ากระเป๋าใบที่หยิบมานั้นเป็นของตนเองเนื่องจากเป็นกระเป๋าสีดำและยี่ห้อเดียวกันก่อนจะเดินทางมาถึงพระรามเก้าที่มีเจ้าหน้าที่สายการบินโทรศัพท์มาถามว่าเธออยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเพราะเพื่อนหยิบกระเป๋าผิดใบจึงรีบเช็คและรีบวนรถกลับไปเปลี่ยนเมื่อมาถึงสนามบินเจ้าหน้าที่ก็รอรับอยู่แล้วบอกว่าหยิบกระเป๋าของแจ็คสันหวังนักร้องดังไปโดยเจ้าตัวระบุว่ากระเป๋าหน้าตาเหมือนกัน แถมมีป้ายพ r i o r i t y ้สีส้มแบบเดียวกันอีกทางนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งแคปภาพการหยิบกระเป๋าผิดไปเผยแพร่และเขียนแคปชั่นว่ารอดูตอนคืนกระเป๋าซึ่งหลังเรื่องราวถูกแชร์ไปในกลุ่มแฟนคลับก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีนี้เป็นจํานวนมากหลายคนสงสัยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจหรือหยิบกระเป๋าผิดจริงซึ่งทางด้านสาวเจ้าของเรื่องก็ลงสตอรี่ย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแน่นอนไม่ได้ตั้งใจหยิบผิดคือหยิบผิด กระเป๋ามันเหมือนแัมเป้ไซส์สียี่ห้อเดียวกันยอมรับผิดเองที่ไม่ได้เช็กถักกระเป๋ารีบออกจากสนามบินเพราะรถมารอแล้วกลัวรถจะติดด้วยเพราะเห็นแฟนขับมารับกันเยอะและตอนนำไปคืนก็คืนกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้คืนกับศิลปินหรือทีมงานขพราะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบุณค่ะ